여러분안녕สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับการคัมแบ็กของหนุ่มๆแพนทากอนสำหรับตัวแพนทากอนเองฝนไม่ค่อยรู้จักเมมเบอร์เลยนะคะถึงแม้ว่าหนุ่มๆเนี่ยจะอยู่ค่ายคิวเองก็ตามนะคะฝนไม่ค่อยได้ตามแพนทากอนเท่าไหร่แต่รู้แค่ว่ามีเมมเบอร์ที่มีความสามารถเยอะมากๆนะคะฝนรู้จักแค่2คนเท่านั้นนะคะนั่นก็คือฮุยแล้วก็ฮยองซอกนั่นเองค่ะเพิ่งจะมารู้จักเมมเบอร์อีกหนึ่งคนเพิ่มเติมนั่นก็คืออู่ซอกนั่นเองนะคะสำหรับเพลงนี้ที่หนุ่มๆคัมแบ็กมานะคะนั่นก็คือเพลง Doctor Baby นะคะฝนไม่แน่ใจว่ามันจะดาร์กไซด์ขนาดไหนนะคะสำหรับแพนทากอนรู้สึกว่าคือเมื่ออัลบั้มที่แล้วซิงเกิลที่แล้วๆมาเด็กๆดูแบบมีความทาเลนต์สนุกสนานน่ารักนะคะแต่สำหรับเพลงนี้เนี่ยดูจากปกแล้วมีความดาร์กพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะคะด็อกเตอร์เบเบ้นะคะแพนทากอนคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ฝนทำเพลงของคิวทีไรติดลิขสิทธิ์แบบทุกทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นCLC หรือ G-Idol ก็ตามอันนี้แพนทากอนอีกรอบนะคะก็คงจะติดอีกนั่นแหละว้าวอุ้ยขนลุกอันนี้คืออึ้งนะอึ้งมากเดี๋ยวคนลุกโอ้โหเสื้อเมื่อกี้โอ้เสียงเสียงเบาไปเนาะโอ้พอจะเข้าใจในการที่ตั้งชื่อว่าด็อกเตอร์เบเบ้คือถ้าจะใส่ขนาดนั้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะจริงๆอันนี้ฝนกำลังพยายามทำเขาเข้าใจ MV แต่แบบช็อตนั้นอะโอ้โหว้าวโมชิต้าเสื้อไม่ต้องใส่ก็ได้นะเอาจริงโอ้ว้าวเหมือนคนที่โดนอะไรมาสักอย่างแล้วแบบอุ๊ยน่ากลัวบูโซปะบูโซโวเฮ้ยคนลุกโซ่
โซเดียมเยอะแกมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเพลงมันดีอ่ะคือได้เรื่องของดนตรีแล้วเพลงนะคะฝนว่าฝนชอบเสียงฮุยที่เป็นตอนไฮโน้ตมากๆในท่อนฮุกมันดูหลอนอ่ะมันดูมีจิตหลอนนิดๆอ่ะคือแบบน่ากลัวมากเอาจริงๆมันก็เหมือนกับคนคนนึงที่แบบตกอยู่ในสภาวะทางจิตที่ต้องรับการบำบัดแล้วอ่ะมันถึงขั้นนั้นแล้วที่แบบดูภายนอกคือเหมือนเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นภายนอกที่แบบว่าเหมือนเราจะสบายดีแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนโดนขังมันเหมือนโดนยึดเหนี่ยวเหมือนมีอะไรเหนี่ยวลังไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างที่จะหนักจนต้องเข้ารับการบำบัดอ่ะแล้วคือไม่ใช่อะไรนะคือแสดงดีมากแสดงดีเวอร์แล้วคือตอนจบมาคือมีเมมเบอร์คนนึงที่วิ่งหนีความมืดวิ่งหนีตัวตนของตัวเองในอีกโลกนึงเข้ามาอีกโลกนึงซึ่งเป็นโลกที่เหมือนจะเป็นโลกที่แบบมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้แท่งๆที่มันแบบติ๊กต็อกอะแบบตอก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 ดังไปดังมานั่นนะไอ้ที่แผ่นโยกอะนั่นแหละคือมันเป็นเหมือนนาฬิกาหรือว่าเสียงที่เขาใช้ในการสะกดจิตคือสำหรับหมอที่เขาดูแลด้านนี้อยู่อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นตัว TikTok ตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นลูกตุ้มนะคะที่แบบเขาจะโยนอีกฝั่งนึงแล้วก็มันก็จะกระทบอีกฝั่งนึงที่แบบตึกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้สมองของคนคนนั้นแบบมารวมอยู่กับเสียงเดียวแล้วโฟกัสอยู่ที่จุดๆเดียวประมาณนั้นอันนี้ถ้าฝนเข้าใจไม่ผิดนะฝนก็ไม่ได้เรียนจบหมอนะคะฝนก็ไม่ได้รู้เนาะคือเข้ามาก็เห็นเมมเบอร์แบบนั่งอยู่แบบยังไงอ่ะคือก็สงบอ่ะมีความสงบอ่ะมีความสงบในการที่จะถือไอ้สิ่งนี้อยู่เหมือนตอนจบมาเหมือนแบบทุกคนมีจิตที่นิ่งและจดจ่อกับสิ่งเดียวอ่ะผลก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงว่ามันดูน่ากลัวเดี๋ยวเราจะไปดูสเตจคัมแบ็กของเด็กๆกันนะคะฝนอยากจะฟังเพลงให้แบบไอ้นี่กว่านี้อ่ะโชว์เคสสเตจเพลงเริ่มแบบอินโทรเริ่มต้นเหมือนอยู่ในอาร์มี่ในกองทัพเสียงฮุยเป็นเสียงที่แบบฮุยใช้เสียงเก่งมากเพลงซอฟก็คือใส่เสื้อตัวนั้นจ้ะว้าเนี่ยชอบรอบนี้มากเสียงแบบวีดได้แบบคือจะบอกว่าจิตแบบหลอนมากอ่ะวีดได้หลอนมากเพลงนี้เหมาะกับซีรีส์สืบสวนสอบสวนและฆาตกรรมน่าเอาไปใช้นะคะเสียงโอ้โหเสียงแบบแล้วเนี่ยท่อนนี้มันต้องเป็นซีรีส์ที่แบบเกี่ยวกับทางการแพทย์แนวสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากหนูไม่หนาวเหรอลูกอ
ว้าวเนี่ยท่อนเนี้ยแล้วก็แบบเป็นท่อนนี้เลยที่เป็นคอรัสที่แบบดีมากมันน่าจะไปอยู่ในซีรีส์สักเรื่องที่เป็นแนวสืบสวนสอบสวนจริงๆชอบคือฝนเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์แนวพวกนี้อยู่แล้วถ้าเพลงนี้เข้าไปอยู่ในซีรีส์เรื่องนั้นด้วยฝนว่าต้องเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจมากแน่ๆดีจังเลยอ่ะเพลงดีมากเลยอ่ะคือเพลงมันดูน่าขนลุกนะเพลงที่แบบดูหลอนน่ะคือยิ่งท่อนฮุกที่เป็นไฮโน้ตก่อนที่จะเป็นแบบท่อนคอรัสลงสุดท้ายคือแบบดีมากสำหรับตัวเพลงฝนก็วิเคราะห์ไปพอสมควรแล้วเนาะก็แค่จะแบบมาฟังดูแล้วก็ดูสเตจโชว์เคสของเด็กๆนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าสำหรับคลิปนี้อันยูหลอดมากจริง